สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสาเหตุที่คุณกับเขาต้องมาเจอกันคืออะไรอุ้ยสาเหตุที่คุณกับเขาต้องมาเจอกันคืออะไร Ten of CoinsSeven of Cups Two of Swords Eight of WandsConfession Spy Liar โอเคสาเหตุที่คุณกับเขาต้องมาเจอกันคืออะไรอันดับแรกเลยอ่ะคือตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ลังเลโลเลนะคะลังเลโลเลไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าคิดไม่กล้าทำคือเป็นคนไม่เด็ดขาดว่าอย่างนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเด็ดขาดไม่ค่อยมีความที่แบบโอเคคืออาจจะมีความฝันมีความคิดอยากทำนู่นอยากทำนี่แต่ไม่กล้าลงมือทำหรือเป็นคนสองจิตสองใจจะไปซ้ายดีจะไปขวาดีจะทำไม่ทำดีจะเลือกไม่เลือกดีหรือว่าเวลามีช้อยส์โอ้โหเลือกยากมากตัดสินใจเองไม่ค่อยได้ชอบปรึกษาคนนู้นทีถามคนนี้ทีแต่พอถามแล้วก็ยังเลือกไม่ได้อีกอยู่ดีจะเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าคิดไม่กล้าทำกล้าคิดกล้าคิดแต่ไม่กล้าทำแล้วก็คิดวกไปวนมาคิดนู่นคิดนี่อยู่ในหัวอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วบางคนเป็นคนจับจดคือทำอะไรไม่สำเร็จตามเป้าหมายสักอย่างแบบอาจจะไม่ทุกอย่างหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสำเร็จอะเพราะว่าเหมือนแบบคิดแต่ไม่ลงมือทำหรือว่าพอทำแล้วก็ไม่ทำให้สุดไม่เต็มที่หรือบางคนทำหลายอย่างพร้อมๆกันคือจะเอาทุกอย่างแต่มันไม่ได้ดีสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยทีนี้การที่คุณต้องมาเจอเขาอ่ะเพราะว่าเขาจะทำให้คุณหนักแน่นขึ้นทำให้คุณมั่นคงขึ้นการที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณอ่ะคุณจะได้พบกับประสบการณ์อะไรบางอย่างที่สอนให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองประมาณว่าถ้าคุณไม่ตัดสินใจถ้าคุณไม่เลือกอะไรสักอย่างถ้าคุณไม่เลือกอะไรสักทางคุณอาจจะต้องสูญเสียทุกอย่างไปเช่นถ้าคุณต้องเลือกระหว่างคนสองคนแต่คุณเลือกไม่ได้สักทีสุดท้ายแล้วคุณจะไม่เหลือใครเขาสอนให้คุณคิดเร็วทำเร็วกล้าคิดกล้าทำมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ลงมือทำไม่ใช่เอาแต่คิดไม่ใช่เอาแต่ฝันบางคนเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาดีนะเขาก็ถูกใจคุณนะแต่คุณก็ลังเลกับเขาว่าเขาจะดีจริงไหมเขาจะรักเราหรือเปล่าเขาจะชอบเราหรือเปล่าคิดไปคิดมามีคนมาปาดหน้าเคสคุณไปอย่างเงี้ยคือมัวแต่ลังเลโลเลไม่กล้าจริงจังกับเขาสักทีไม่กล้าสารภาพความในใจไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกไม่กล้าแสดงออก
อยากคุยกับเขาแต่ก็รอให้เขาติดต่อมาไม่กล้าเริ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้จริงๆแล้วอ่ะคนคนนี้นอกจากจะเข้ามาสอนให้คุณรู้จักเรื่องพวกนี้แล้วนะคะขอดูหน่อยว่าเขาเข้ามาเพื่อเป็นอะไรกับคุณอยู่ในสถานะอะไรในชีวิตของคุณคนคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณคือหมายความว่าจะเป็นคู่คนสุดท้ายอ่ะเป็นคนสุดท้ายที่คุณจะตัดสินใจเลือกเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่จะได้อยู่ด้วยกันไปจนแก่เฒ่าหรือใช้เวลาด้วยกันแบบยาวนานที่สุดคือถ้าคุณจะต้องมีคนรักกี่คนก็แล้วแต่ในช่วงชีวิตคุณสมมุติอ่ะในช่วงชีวิตมีแฟนหรือมีคนรักมา4คนเขาอ่ะจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณยาวนานที่สุดหรืออาจจะเป็นคนสุดท้ายเลยก็คืออยู่ไปจนแก่เฒ่าคือเป็นคนคนนี้เลยก็ได้นะคะมันมี2ประเด็นมี2แบบแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณกับเขาต้องผูกพันต้องมีความผูกพันต้องได้เป็นคนรักต้องได้เป็นคนที่อยู่ด้วยกันน่ะอย่างน้อยๆก็คือใช้เวลาร่วมกันนานที่สุดในบรรดาคนรักที่ผ่านๆมาหรือว่ามีความรู้สึกมีแพชชั่นต่อกันมีความรู้สึกลึกซึ้งต่อกันมากกว่าคนอื่นๆมากกว่าคู่คนอื่นๆที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เท่าไหร่เขาอาจสมมุติคุณมีคนรัก4คนในช่วงชีวิตของคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่3ก็ได้แต่หมายความว่าคุณต้องเลิกกับเขาแล้วคุณไปเจอคนที่4ใช่ไหมแต่ต่อให้คุณเลิกกับเขาไอ้ช่วงเวลาที่คุณอยู่กับเขาหรือความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาอ่ะมันจะลึกซึ้งกว่าคนอื่นๆใน4คนเนี้ยคนเนี้ยจะลึกซึ้งที่สุดจะผูกพันที่สุดแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันนานที่สุดถ้าเลิกลากันก็จะเป็นแบบออนๆออฟๆไปมาตัดกันไม่ขาดหรือเขาอาจจะเป็นคนสุดท้ายเป็นคนที่4ที่ใช้เวลาช่วงชีวิตที่เหลืออยู่กับคุณยาวนานไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นี่คือสาเหตุที่เขาต้องเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คนคนนี้จะสอนอะไรคุณหลายอย่างสอนให้คุณกล้าคิดกล้าตัดสินใจสอนให้คุณดูออกว่าใครมาดีใครมาไม่ดีเราไม่รู้นะว่าเขาจะสอนคุณยังไงแต่ว่าการที่คุณได้เจอเขาได้รู้จักเขาคุณจะได้เห็นมุมมองในชีวิตที่เปลี่ยนไปจะทำให้คุณโตขึ้นเปลี่ยนจากคนที่ไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจเปลี่ยนจากคนไม่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่กล้าคิดแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นเปลี่ยนจากคนที่โลเลทำอะไรไม่เป็นโลเป็นพายหรือว่าดีแต่คิดดีแต่ฝันให้เป็นคนที่จริงจังแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นดูแบบมีแนวคิดมีการวางแผนวางแผนชีวิตแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นไม่โลเลเป๋ไปเป๋มาอีกด้วยการที่คุณจะต้องเรียนรู้จากคนคนนี้อาจจะเป็นความคิดแนวคิดวิธีคิดการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตอะไรของเขาก็ได้หรือว่าในช่วงระยะเวลาที่คุณคบกับเขาอ่ะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วทำให้คุณได้เรียนรู้เพราะเขาขอดูหน่อยนะว่าแล้วคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันในลักษณะไหนหรือว่ามันมีความเป็นเนื้อคู่อะไรที่แบบลึกซึ้งกว่านี้ไหมคอย Nine of Swords โอเคเรามองว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ว่าคุณกับเขาเคยเจอกันมาก่อนในอดีตชาติก็จะเป็นแนวที่แบบว่าเป็นคนที่เคยทำอะไรร่วมกันมาเรามองว่าไม่ใช่คู่รักในชาติก่อนแต่ว่ามันมีความแบบผูกพันกันอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่แบบว่าทำ
ทำบุญทำกรรมร่วมกันมาสนิทกันมากๆใกล้ชิดกันมากๆหรือว่าเคยไปทำอะไรผิดร่วมกันแล้วต้องกลับมาชดใช้ร่วมกันต้องกลับมาชดใช้ร่วมกันกลับมาเพื่อเป็นกระจกส่องกันกลับมาเพื่อให้ต่างคนต่างได้เรียนรู้และเริ่มต้นใหม่แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตเหมือนเป็นจะเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมมันก็ไม่เชิงอ่ะเพราะว่าคู่เวรคู่กรรมมันก็จะทำให้อีกฝ่ายนึงตกต่ำหรือว่าทำให้เกิดความทุกข์ใช่ไหมแต่อันเนี้ยคุณกับเขาอ่ะมาเพื่อที่จะต้องเจอกันแล้วต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะแก้ไขสมมุติว่าในอดีตชาติอันนี้ไปอดีตชาติแล้วนะไปขั้นนั้นเลยอันนี้แล้วแต่ความเชื่อของบุคคลนะคะก็มีวิจารณญาณนิดนึงสมมุติว่าในอดีตชาติเนี่ยคุณกับเขาอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนซีกันเพื่อนรักกันแล้วไปทำอะไรบางอย่างที่มันผิดร่วมกันหรือทำอะไรที่ไม่ดีร่วมกันไปกลั่นแกล้งใครมาอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอกันชาตินี้คุณกับเขาสองคนต้องมาเจอกันแต่มาอยู่ในฐานะคู่รักต้องเป็นคู่รักต้องเป็นคู่สามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยแต่มาเพื่อที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีหรือการกระทำที่ไม่ดีในอดีตกลับมาแก้ไขให้มันดีขึ้นกลับมาเริ่มต้นใหม่ถือว่าเป็นการให้โอกาสเพราะว่าก็น่าจะเคยทำอะไรที่ดีๆมาบ้างโอกาสในชีวิตยังมีการแก้ไขในเมื่อยังได้เกิดอยู่ก็แก้ไขได้ก็แก้ไขได้นะคะมันอาจจะแบบว่ามีเรื่องอุปสรรคหรือว่ามีความทุกข์ความเศร้ามีอะไรเข้ามาในชีวิตมากมายก็ให้คิดซะว่ากำลังชดใช้กรรมเดี๋ยวมันก็หมดพอหมดแล้วอ่ะมันถึงเวลาที่คุณกับเขาต้องเริ่มต้นใหม่ก็จะมีอนาคตที่สดใสมันก็เป็นไปได้ถ้าอันนี้คือกรณีที่ถ้าคุณเชื่อนะว่าคุณกับเขาเคยเจอกันมาแล้วในอดีตชาติมันจะเป็นในลักษณะนี้จะไม่ใช่ว่าแบบฉันกับเขาเคยรักกันหวานชื่นเป็นคู่รักแล้วสัญญาว่าจะมาเจอกันในชาตินี้มารักกันมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเหมือนเคยทำอะไรร่วมกันมาแล้วต้องมาเจอกันชาตินี้โอเคได้เป็นคนรักกันแต่ชาติที่แล้วไม่ใช่ชาติที่แล้วเหมือนจะเป็นเพื่อนเป็นหรือว่าเป็นคู่แค้นหรือเป็นคนที่ทำอะไรผิดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อาจจะเป็นคุณกับเขาที่ทะเลาะเบาะแว้งกันหรือทำอะไรผิดต่อกันแต่ว่าโอเคจักรวาลยังให้โอกาสคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังให้โอกาสคุณกับเขามาเจอกันใหม่และเริ่มต้นกันใหม่แก้ไขคราวนี้ให้เป็นคนรักแล้วนะดูซิจะแก้ไขได้ไหมจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมจะคิดได้ไหมคิดตกหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรือเปล่าโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ